ผู้ไกลจากกิเลสจะจะรู้ชอบได้โดยพงเองขอกราบรัชการกูสังวานเขมโกก็ดีทั้งพ่อสนองกตปุญโยก็ดีขอโอกาสปัทเทลาตุเทละทุกรูปก็ขอเจริญสุขสวัสดีกับญาติโยมทุกท่านทุกคนก็นั่งตามสบายเข้ามาต่ออีกเวลาหนึ่งครูบาอาจารย์ก็ได้อบรมด้านสมาธิไปแล้วแล้วก็มาปฏิบัติต่ออีกก็คือดูอารมณ์อารมณ์ของเรานั่นแหละอารมณ์ที่ได้ทำสมาธิที่ผ่านมาให้มันติดต่อกัน ไม่ได้เสียงเบาไปนิดเสียงยิ่งเบา อันนี้ก็ขอโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มีใจสนใจในการปฏิบัติธรรมรักษาศีลภาวนาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราที่ได้มาปฏิบัติธรรมดีอย่างไรก็คือดีคือได้มารักษาศีลนั่นเองศีลอุโบสถก็ดีศีล8ก็ดีเพราะว่าศีลนี่เป็นชื่อของกุศลเป็นชื่อของความดีหรือว่าเป็นรากของกุศลเป็นรากของความดีหรือความสุขเป็นหลักของบุญนั่นเองบุญเกิดจากการรักษาศีลศีลบริสุทธิ์นี้จะเต็มวันก็ดีหรือว่าครึ่งก็ดีเต็มวันหมายถึงว่าสมาทานบริสุทธิ์แต่เช้าถึงสว่างวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือว่าบุคคลที่ไม่มีโอกาสก็คืนหนึ่งกลางวันก็ตอนเช้าไม่ได้มาก็มารักษาศีลตอนเย็นอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ครึ่งหนึ่งก็เป็นบุญอันนี้ก็มีอานิสงส์มากมายเหมือนกันอันนี้อานิสงส์อย่างไรอย่างในครั้งมีนิทานว่าชาดกหรือว่าครั้งพุทธกาลก็ยังไม่แน่ชัดอันนี้ก็อ่านมาก็ไม่ชัดเจนแต่เคยอ่านเจอว่าบทสดครึ่งหนึ่งนี่ก็มีอานิสงส์ก็สามารถไปเกิดได้เป็นกษัตริย์ได้ครึ่งเดียวครึ่งวันเนี่ยวันเดียวด้วยก็ไม่ต้องกล่าวว่าเรามารักษาอุโบสถทุกวันทุกวันพระอันนี้ก็ถือว่ามีอานิสงส์มากได้เกิดเป็นบนสวรรค์หรือว่ามีบริวารเป็นพันมีเรือนหรือว่าปราสาทที่อยู่เป็นยศอย่างครูบาอาจารย์ท่านเคยหลวงปู่สังวานท่านเคยพูดบ่อยอานิสงส์ของอุโบสถอย่างครึ่งวันนี่ก็มีอานิสงส์เหมือนกันก็ยังมีนิทานเล่าว่ามีเศรษฐีอย่างเศรษฐีอยู่ในเมืองหนึ่ง
เมืองพาราสีอย่างเงี้ยมีสิทธิคนหนึ่งที่เป็นคนใจบุญถึงบรรพสุดที่ก็จะพาข้าทาสบริวารอะไรนี่คนรับใช้คนทำงานให้รักษาศีลกันถึงวันอุโบสถนี่ก็จะหยุดทำงานให้มันรักษาศีลกันต่อมาวันหนึ่งก็มีคนยากจนคนหนึ่งมาทำงานขอทำงานที่บ้านเศรษฐีพอถึงวันอุโบสถเศรษฐีก็บอกคนงานว่าให้หยุดทำมารักษาศีลบริสุทธิ์กันแต่ก็ไม่ได้บอกคนงานใหม่ที่มาใหม่แต่ไม่ได้บอกว่าให้แต่บอกก็บอกว่าแต่ทำงานปกติพอคนงานก็ไปทำงานตามปกติพอตกเข้ามาก็กลับบ้านก็มีก็เห็นเงียบไม่เห็นเหมือนกับไม่เห็นมีใครถามว่าคนไปไหนกันหมดถามคนใช้ด้วยกันนั่นแหละแต่คนใช้เขาก็ถือศีลบริสุทธิ์กันแต่เขาก็ทำอาหารไว้สำหรับคนงานสำหรับเดียวเพียงคนเดียวถามว่าทำไมเศรษฐีท่านถือบริสุทธิ์กันอันนั้นก็เลยไปหาเข้าไปหาเศรษฐีอยากจะถือบ้างอยากถือบริสุทธิ์วันหนึ่งคืนหนึ่งแต่กลางวันก็มันผ่านไปแล้วจะขอถือสักครึ่งหนึ่งได้ไหมเศรษฐีก็บอกว่าได้ครึ่งหนึ่งถือว่าไม่เป็นบริสุทธิ์เต็มแต่ครึ่งหนึ่งก็ยังดีเย็นนั้นก็ไม่ฉันข้าวไม่ทานข้าวมีข้าวให้กินไม่ทานข้าวตกกลางคืนมาคงจะหิวจัดเกิดลมในท้องขึ้นจะเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าขึ้นหนักไส้หรือจะในลำไส้จนทนไม่ได้จนเศรษฐีก็คิดว่าคนนี้ตอนคงสว่างแล้วแหละแต่ก็ยังโรคไม่หายเศรษฐีว่าคนนี้ต้องตายแน่คิดว่าต้องตายก็เลยเอามาวางไว้ระเบียงข้างนอกช่วงนั้นก็พระเจ้าพระราศีเสด็จมาพอดีคนที่ปวดท้องถือศีลครึ่งหนึ่งนั่นแหละมองไปเห็นพระเจ้าพระเจ้าเป็นดินพระราชาที่พระราศีเสด็จมาก็เห็นแต่งตัวทรงเครื่องสวยงามเราก็อยากเป็นบ้างคิดในใจอยากจะได้อย่างนั้นบ้างก็คิดไปก็สิ้นพอดีเลยตายพอดีก็ไปเกิดในครรภ์ของมเหสีของกษัตริย์นั่นแหละพระเจ้าพระราศีชื่อว่าอุทัยกุมารก็ต่อมาก็บิดาก็สวรรคตก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งของโบสถ์พระองค์ก็ลึกชาติได้ว่าเราที่ได้เป็นกษัตริย์ในครั้งนี้เพราะได้ทำกรรมบุญกุศลเล็กน้อยเท่านั้นอันนี้ก็เป็นที่พูดอันนี้ก็เพื่อให้ญาติโยมว่าอันนี้ก็เป็นนิทานธรรมะในพระไตรปิฎกเพื่อจะได้พิจารณาได้เป็นกำลังใจว่าการถือศีลอุโบสถไม่ใช่ว่าจะไม่มีอานิสงส์อะไรอะไรก็มากมายมีมากมายนะอานิสงส์อันนี้มากมาย
บางคนก็พุทธเจ้าว่าเคยถามหมู่ญาตินั่นแหละเป็นอย่างไรทุกวันนี้ได้รักษาศีลกันอยู่ไหมไม่ได้เลยได้ทิ้งกันไปบ้างอะไรบ้างไม่ได้เอาอะไรอะไรนี่เพราะว่าเหมือนว่าพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ก็เลยนานๆไปก็เลยละเลยกันพุทธเจ้าเลยว่าพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าประมาทการรักษาศีลอุโบสถนี่วันหนึ่งคืนหนึ่งมันไม่แน่บางคนก็ได้สมาธิก็มีบางคนได้สำเร็จโสดาบันก็มีกิคาทาไม่แน่มันไม่แน่นอนอานิสงส์มันจะคิดว่ามันจะไม่มีอานิสงส์แม้สิ้นไปแล้วก็ยังไปเกิดในสวรรค์มีอายุยืนยาวเป็นแสนอายุมนุษย์นี้ถือว่าอายุเราสั้นนะสั้น100 ปีเดี๋ยวนี้ไม่ถึง100 ปีหายากแล้วคน100 ปี70 ปี60 กว่า70นี่ทำท่าจะ70 กว่านี่ก็ต้องพิจารณาแล้วอันนี้ก็คุยเรื่องของอานิสงส์ของการรักษาศีลอุโบสถจะเป็นศีล5ศีลอุโบสถก็ดีหากว่าถ้าเราตั้งใจรักษามาให้มันขาดไปจะเป็นถ้าเราไม่เอาถ้าเราศีลอุโบสถผ่านไปเรียนศีล5แล้วก็อยู่ในศีล5เราตั้งใจอย่างนี้ไม่ให้มันเสื่อมไม่ให้มันหลุดไปก็เป็นสมาธิเพราะว่าศีลนี้ทำให้เกิดสมาธิได้สมาธิอยู่ในศีลนั่นแหละคือรักษาตั้งใจให้มันอยู่ในตั้งใจให้มันมั่นในศีลไว้งั้นน่ะคือว่ามันจะมีเรื่องให้เราผิดศีลอยู่เรื่อยเพราะว่าอยู่กับโลกอยู่กับวุ่นวายอย่างนี้คนหลายรูปแบบที่เราจะต้องผ่านเราเข้ามาหรือเราจะต้องไปเจอมีทั้งทุกรูปแบบบางครั้งอยู่กับคนมีศีลก็ค่อยยังชั่วหน่อยไม่ค่อยเดือดร้อนอยู่กับใกล้คนไม่มีศีลนี่มันวุ่นวายเป็นอย่างนั้นสำหรับคนที่เคยเห็นอันนี้อยู่เคยเห็นอานิสงส์ของศีลมาแล้วพอไปอยู่กับคนที่ไม่ค่อยมีศีลธรรมเนี่ยมันจะร้อนอยู่คนมีศีลมันก็เย็นๆมันไม่ต้องคิดมากมันยังไงก็มันเดือดร้อนอะไรมันจะพูดคุยกันก็จะเรื่องถูกใจกันไม่ขัดคอกันเผลอไปบ้างก็ไม่มีเจตนาแก้ไขนั่นเป็นอย่างนั้นมันศีลเป็นอย่างนั้นรักษาศีลตั้งใจอยู่ตรงนี้รักใจตรงนี้เมื่อเราตั้งใจตรงนี้เราก็มีโอกาสแล้วก็มีเวลาแล้วก็ทำใจพิจารณากายให้สงบอันนี้เราพิจารณาเพื่อให้ได้ทางปัญญาอันนี้สมาธิอีกแบบเขาเรียกว่าสมาธิรักษาความดีอันนี้ก็พอเรามาพิจารณากายเอากายเราเป็นที่ตั้งอันนี้ศีลอย่างเดียวยังไม่พอมันดีแล้วแต่บางครั้งเราก็ต้องการให้ใจเราสงบบ้าง คิดไปทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ไหวเหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องฝึกหัดอบรมจิตใจให้อยู่กับตัวไว้
วันคืนเวลาว่างเราก็มาดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรือพุทโธพุทโธพุทโธของเราหรือจะพิจารณาดูผมเรียกฟันหนังตับไตไส้พุงอะไรของเรากระดูกอะไรอาหารเก่าอาหารใหม่ ที่เราได้พิจารณากันนั่นกรรมฐานนั่นแหละเรียกว่ากรรมฐานมีเวลาเราก็ปฏิบัติกันอย่างนี้จะเป็นอยู่ในวัดในบ้านมีโอกาสแล้วก็ทำไว้ฝึกขัดไว้จะได้เห็นกายเห็นใจตัวเองศีลเราก็มีศีลก็เราประคับประคองไว้ตั้งใจให้มั่นไว้เพราะใจมั่นแล้วเราก็ปฏิบัติไปพิจารณากายเขาเรียกฟันหนังของเราพิจารณาไปเรื่อยปฏิบัติให้ยิ่งถ้ามีสติถ้าเราต้องการเพื่อจะให้มันเข้าใจมากขึ้นเราก็เดินสติข่มเพียรให้มากขึ้นถ้าเราไม่เดินสติข่มเพียรให้มากขึ้นมันก็ปัญญาเราก็รู้เฉพาะที่เรามีนั่นแหละเพียรแค่ไหนมันก็ได้อยู่ตรงนั้น ฉะนั้นจึงว่าเราต้องที่ว่าการปฏิบัติธรรมนี้ก็ไม่หยุดอยู่คือไปเรื่อยมีสติมีความเพียรมีความอดทนตั้งใจสมาธิคู่กันไปสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เราต้องเป็นโซ่กันมาเลยเป็นลูกโซ่เลยทิ้งกันไม่ได้มันกลมเกลียวกันไปเลยเหมือนวงล้อเหมือนกงจักรก็เมื่อทำให้มากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดสมาธิอินทรีย์เราแก่ขึ้นสิ่งใดเรายังไม่เข้าใจเราก็จะเข้าใจสิ่งไม่เคยรู้ก็จะรู้ไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งที่สงสัยมันก็จะหายสงสัยเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านี่พระเจ้าวางไว้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นสงสัยไม่ใช่ปฏิบัติแล้วสงสัยไปเรื่อยๆให้ดับสงสัยเพื่อปฏิบัติแล้วให้มันหมดไปครูอาจารย์ว่าทำให้มันหมดไปอย่าให้มันมีทำทั้งวิมุตติทำสมมุติให้มันหมดไปเป็นนั่นเป็นนี่อะไรอะไรนี่ให้มันดับหมายถึงว่าดับด้วยทางปัญญาปัญญามนุษย์ดับดิฉันฉานดับอย่างนี้อย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดมนุษย์ดับดิฉันฉานดับอะไรเนี่ยเปรตดับไปมนุษย์ดับไปเทวดาก็ดับพรหมดับให้มันดับเราฟังแล้วก็งงเหมือนกันเราก็เอ๊ะมันอะไรปฏิบัติมนุษย์ดับเอ๊ะทำไมเดินเราจะงงเลยคือดับตอนนี้ต้องดับทางปัญญาปัญญาเห็นว่ามันไม่มีดับจริงๆมันต้องดับโดยคือไม่มีสมมุติในดับด้วยสมมุติก็มันมาลงที่ทำการที่จะพิจารณาให้ดับตรงนั้นดับได้ก็ต้องมารู้จักไตรลักษณ์เหมือนกันเองกันไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาต้องมาพิจารณาตัวนี้ให้เป็นลงไตรลักษณ์สมมุติตรงนี้จึงจะ
จึงจะดับจึงจะดับไปแต่ว่าถ้าดูที่ปัญญาของผู้พิจารณาถ้าปัญญามากมันก็ดับได้มากปัญญาน้อยก็เดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดทันไม่ทันมันบ้างเผลอบ้างก็เกิดขึ้นมาเพราะปัญญาเรายังก็เรียกว่าอินทรีย์หรือว่าปฏิบัติยังอ่อนอยู่ก็เป็นธรรมดาธรรมดาคนเราจะเดินได้เข้มแข็งได้ก็ต้องหัดเดินมาก่อนไม่ใช่ใครจะโผล่ขึ้นมาก็วิ่งได้เลยก็ต้องล้มลุกคลุกคลานกว่าจะเดินได้แข็งแรงก็อาศัยการเวลาอันนี้พิจารณาไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมแต่มันก็แปลกว่าธรรมะนี่ก็อันเดียวแต่ก็พูดไปได้หลายแง่หลายมุมพูดอะไรไปจะยังไงก็ตามแต่ก็ต้องเข้าสู่ทางดับทุกข์แต่ต้องพูดไปในทางดับทุกข์เท่านั้นจะพูดกี่ร้อยกี่อย่างก็ตามกี่ข้อก็ตามแต่ต้องลงมาที่ดับทุกข์ไม่เพราะธรรมะมีเยอะฉันจะมีเยอะอุปมาประไมยอุบายอุปมาให้ดับทุกข์แล้วแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละปัญญาแต่แบบไหนที่ว่าพูดแล้วผู้ฟังเข้าใจง่ายหรือว่าเข้าแก้ปัญหาได้ไวอย่างนี้อย่ามันทุกข์ขึ้นมาก็รู้ทันก็ดับไปเลยสำหรับผู้แต่ผู้คล่องแคล่วแล้วก็อีกอย่างท่านชำนาญแล้วก็เหมือนกับไม่มีทุกข์ก็สำหรับผู้เจริญที่ว่ามันมากแล้วผู้ใหม่ก็ธรรมดาเผลอบ้างทุกข์บ้างสุขบ้างอะไรแต่ศีลว่าสมาธิตั้งมั่นอยู่ตั้งมั่นในศีลในสมาธิสมาธิตัวความตั้งมั่นนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นนะมั่นในสติปัญญาของเราเนี่ยแหละมั่นในตัวรู้อยู่รักษาตัวรู้ไว้ให้มั่นสติสัมปชัญญะไว้ให้มั่นมันประกอบด้วยศีลความดีของเราด้วยเพราะว่าถ้าไม่เอาศีลเนี่ยมันจะไปคนละทางมันจะคนละทางเพราะว่าอารมณ์คนเรานี่มันไม่ค่อยเหมือนกันสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันศีลจะเป็นตัวกรอบคอยประคองไว้ให้อยู่ในกรอบแต่ดูเห็นอะไรแต่อยู่ในถ้าอยู่ในศีลแล้วมันก็ไปกันได้ทำไม่เอาแล้วก็ไปไม่ได้มันไปไม่ได้มันจะไปคนละทางมันจะไปคนละทางเพราะว่าพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญาเป็นตัดไว้ดีแล้วตัดไว้ดีแล้วยอดเยี่ยมพุทธเจ้าสุดยอดแล้วศีลสมาธิปัญญาเป็นทางเป็นมรรคเพื่อไปทางดับทุกข์ปัญญาเราจะเกิดได้ฌานญาณจะเกิดได้ก็อาศัยสมาธิเป็นบัตรฐานเป็นฐานความตั้งใจมั่นว่าจะปฏิบัติอย่างไรเพ่งดูกายอย่างนี้เพ่งดูหนังหรือฝันหนังอย่างนี้อันนี้การเพ่งฌานแปลว่าการเพ่งแปลว่าฌานคือเพ่งคือกำหนดเพ่งดูฌานปัจจโยที่เราพระสวดทุกวันตอนเย็นๆฌานปัจจโยเพ่งอารมณ์ทำที่
ฝึกละโดยการเพ่งอารมณ์เพ่งดูนะเพ่งนาฬิกาก็มาเป็นฌานเราไปเพ่งน้ําก็เป็นกสิณอะไรพวกนี้เรียกว่าฌานเพ่งเราว่าเพ่งกายเนี่ยมันกายกันเพ่งดูกายของเราก็เป็นฌานสมาธิมันก็ตั้งใจมั่นอยู่ในอาการเพ่งเรียกว่าจนใจเรามันกำจัดกิเลสนิวรณ์ง่วงเหงาเหงานอนกิเลสที่มันมีอยู่มันก็จะค่อยเปลี่ยนแปลงไปหรือค่อยห่างหลุดไปความง่วงอันนี้แหละสมาธิเขาเรียกว่าสมาธิฌานญาณจะเกิดขึ้นรู้บุญรู้บาปดุนรกสวรรค์ก็ใช้สมาธิเป็นบัตรฐานเป็นฐานตั้งใจเพ่งดูอวิตกวิจารปิติสุเอกคตาก็อันนั้นมันก็เป็นไปตามกำลังของการอบรมของเราอบรมเราอบรมมากอบรมให้มากกระทำให้มากมันจะเป็นกำลังอันนั้นมันจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่จะเป็นไปได้จิตจะสงบลึกหรือตื้นมันก็อยู่ที่การอบรมของเราความเพียรของเราสะสมจริงจังแค่ไหนถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังเดี๋ยวหลับเดี๋ยวนอนอยู่เรื่อยมันก็ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ยังไม่เห็นยังก็ยังไม่ถึงเพราะเรายังไม่ได้ยังไม่ถึงที่ว่าอัปปนาสมาธิบางคนก็ได้คณิกะอันนี้กะคือแวบๆอาจจะเห็นสงบนิดหน่อยแล้วก็หายแวบไปตื่นมาอุปจาระก็สงบนานหน่อยแต่ยังปรุงแต่งพิจารณาอะไรได้ถ้าอัปปนาก็จำครูบาอาจารย์ว่านะคิดอะไรไปได้ก็จิตมันไม่สงบไม่มีความปรุงแต่งในตรงนั้น ไม่มีสุขมีทุกข์สว่างนิ่งอยู่ แต่มันก็พอถอนออกมา แต่มาใช้ตรงที่อัปปนาอุปจาระขอไปเอามาใช้ที่อุปจาระที่เรามันพิจารณาได้ พิจารณาได้ถ้าเราทำจริงทำจังเราก็จะตามครูบาอาจารย์ว่าจะเห็นผมเล็บฟันหนังตับไตไส้พุงเหมือนลืมตาดูไม่ใช่คิดเอามันก็ครั้งแรกก็คิดเอาก่อนพอมันมากขึ้นมีกำลังมันจะเปิดความมืดมันกับความมืดมันจางไปมันสว่างก็พิจารณากำหนดที่กระดูกก็เห็นกระดูกกำหนดที่เนื้อก็เห็นเนื้อพิจารณาไปถ้าพิจารณามันก็ไม่คงที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราพิจารณาค่อยเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนไปโน่นไปนี่ไปนี่ไปนู่นหายไปเลยอย่างนี้ความว่างอันนั้นเราก็ได้เรียนรู้ว่าพิจารณาว่าสังขารมันเป็นอย่างเงี้ยมันร่างกายคือร่างกายมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแก่เจ็บตายไปส่วนกิเลสมันจะละจะดับไปก็สมาธิอีกแหละอินทรีย์ห้านี่แหละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยศรัทธาความตั้งใจความเชื่อว่ามันเกิดของมันเองหรอกมันเห็นแล้วมันจะเชื่อของมันขึ้นมาเองไม่ก็เห็นทุกข์มันดับเห็นกิเลสมันดับมีความสุขยังไงโหปฏิบัติยังไงมันจะเป็นของมันมันของอาศัยกันและการเกิดขึ้นอาศัยกันและการเกิดขึ้นอยู่ต
แต่ว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังมันก็พูดยากมันต้องอาศัยกันและกันไปมันดึงกันไปมันเป็นวงกลมกลมๆมันเป็นโซ่มันลูกกลมดึงกันมันไปอาศัยกันและกันซึ่งกันและกันไปแต่ยังไงก็จะรู้จะเห็นอะไรก็รู้เพื่อปล่อยเพื่อวางเราไม่ใช่ว่าจะไปกำจนไม่ปล่อยมันมีอยู่แต่ไม่ยึดเขาเรียกว่าเหมือนกับเรามีสิ่งของเรานี่ของที่รักของเราหรือเสื้อผ้าเราอย่างนี้เราก็มีแต่เราก็ไม่ได้ไปยึดว่ามันต้องไม่จากเราไปประเภทนั้นเรียกว่าเราไม่จากมันไปแต่เรารู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปเราใช้เพื่อจำที่มันมีอยู่แล้วก็เรื่องอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องปฏิบัติธรรมนี่ก็เรื่องศีลสมาธิปัญญาอะไรนี่แล้วมันเป็นเราก็มีไว้เพื่อเป็นอะไรเป็นพาหนะอันหนึ่งหรือว่าเป็นมรรคหรือเป็นอุบายเพื่อความเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นตัวที่ถ้าเปรียบเทียบคือตัวที่แก้ปัญหาเหมือนน้ำแต่ว่าจะเหมือนน้ำคอยดับไฟนั่นเองครับอุปมาเหมือนกับน้ำคอยดับไฟเมื่อไฟดับแล้วก็น้ำแล้วก็วางไว้ไม่เห็นจะไม่ต้องไปยกมันแบกมันมีไฟก็เอาไว้ดับนั่นเองถ้ามีไฟหมดไปก็น้ำก็อยู่ของมันก็เหมือนกับเครื่องมืออันหนึ่งคือคอยดับคอยแก้อันนี้ก็ถ้าเราทำจริงจังนะถ้าเราทำจริงจังมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นแต่โยมก็จะไม่สงสัยหรอกไม่สงสัยครูบาอาจารย์ว่าท่านเทศยังไงท่านสอนยังไงจริงไม่จริงมันพยายามอยู่ในตัวเราเราถ้าเรามันปรากฏในตัวเราแล้วถ้าเราเคยผ่านมาจะเป็นอย่างนั้นบางคนก็เก่งครูบาอาจารย์นะก็อโมทนาดีก็ถ้าว่าถ้าให้ดีครูบาอาจารย์ว่าถ้าให้ดีต้องลูกศิษย์ต้องรู้ใจครูบาอาจารย์ด้วย รู้ด้วยรู้ด้วยมันจะได้ไม่สงสัยเห็นต่างคนต่างรู้กันนั่นแหละมันจะได้สงสัยจะได้ว่าไอ้หลอกไม่หลอกแต่ก่อนอาตมาก็เคยสงสัยเหมือนกันนะเอ๊ะมันองค์นั้นเป็นยังไงสำเร็จไหมอะไรเป็นยังไงหลอกกันหรือเปล่าใช่ไหมอะไรโอ้สงสัยหมดละแต่พอมาเล่งความเพียรจริงๆก็ก็ความสงสัยก็ค่อยๆลดลงไปท่านเป็นคนที่เชื่อคนยากเหมือนกันถ้าไม่เห็นผลไม่พอนี่ไม่เชื่อง่ายๆเหมือนกันไม่แจ้งไม่ชัดพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกครั้งสองครั้งสามครั้งมันต้องชัดเจนแต่ก็ได้แต่อนุโมทนาองค์ไหนท่าน
มีคุณธรรมสูงก็ท่านพร้อมเพรียงท่านบารมีท่านมาเต็มแต่เราก็ยังต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอยู่ยังไม่ไปถึงไหนยังคานอยู่กับพื้นอยู่เลยแต่ก็ดีว่าทำให้ความสงสัยที่มีอยู่ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปสงสัยครูบาอาจารย์จริงๆก็เป็นนิวรณ์นั่นแหละจริงๆก็ให้ละความสงสัยอย่าไปกังวลเรื่องคนอื่นดูเจ้าของไม่ดูเจ้าของคอยไปเพ่งเล็งคนอื่นแต่พอมาเร่งความเพียรสติทำแบบไม่ต้องว่าอะไรกันเลยเอาตามว่านั่นแหละตามสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรบรรยายแค่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ก็ไม่ถอยเท่านั้นเนี่ยเอาแค่ว่าไม่ถอยสู้ไม่ถอยจะตายก็ช่างมันต้องปล่อยแต่นั้นอีกมันถอยไม่ได้มันก็จะสิ่งที่เรามันเหมือนกับว่ามันจะเปิดตรงที่ความเพียรมันมีสองอย่างพูดถึงคนที่ได้สมาธิอาจจะรู้ไปกันมีสมาธิอุปจารสมาธิอะไรพวกหนึ่งพวกไม่ต้องใช้สมาธิเข้าไปลึกแต่อาศัยสมาธิแบบตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นหมายถึงว่าเรารักษาตั้งใจนั่งตั้งใจมีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยไม่ให้มันเสื่อมไปไม่ให้มันขาดให้มันติดต่อทำให้แน่นทำให้มากให้ยิ่งมันก็รู้ได้เหมือนกันอันนี้ต้องเข้าสมาธิมันจะเป็นแบบจะว่าเป็นสมาธิก็ว่าสมาธิตั้งใจมั่นนั่นเองแต่ว่าไม่ก็อยู่ในสมาธิที่เราตั้งใจปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยอันนี้ก็ดีเพราะว่ารู้เท่าทันดีมีสติคุยกันได้ฉันข้าวกินข้าวเดินไปมาอะไรมันก็เป็นของมันอยู่ไม่ต้องไปนั่งหลับตาจิตไปรวมน้อมไปรู้นั่นรู้นี่อะไรพิจารณาอะไรมันก็อันไหนเป็นกิเลสมันก็อยู่ได้มันก็โผล่ออกมาราคะก็ดีโทสะก็ดีโผล่ออกมาเพราะมันนานมันเต็มที่เราไม่ถอยมันก็ดับแตกไปเหมือนฟองน้ำคือมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันแตกพอเต็มที่มันก็แตกแฟบไปพอความโกรธมันดับราคะดับที่เราตอนมันดับมันจะเย็นวูบวูบมันจะเย็นโทสะดับจะเย็นแล้วร้อนนี่มันโทสะแต่เราไม่รู้หรอกแต่ต้องเพียรให้มากขึ้นจะเห็นว่าอันนี้มันโทสะนี่ว่าแต่ถ้าไม่เพียรมันมองไม่ค่อยออกมองไม่เห็นว่าไม่มีความโกรธอะไรคนแย่จึงจะรู้ว่ามีความโกรธใครนินทาใครชมก็ชื่นใจนั่นแหละระวังใครนินทาหน่อยพูดไปถูกคอหน่อยก็โมโหแต่ความเพียรนี่ถ้ามากเข้ามากเข้ามันก็มันเป็นมรรคจริงๆเพราะว่ามันไปเติมตัวประหารจริงๆเหมือนมีดตัดขาดไปเลยตัวใหม่ก็มีเพราะว่าเรายังไม่มากพอยังไม่มากเพียงแต่ไปเรียนรู้ไปศึกษารู้ว่าโอ้ทางนี้คือทางหนึ่งทางที่กิเลสมันเห็นกิเลสมันดับทางที่ไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรแต่อาศัยสมาธิความตั้งใจมั่นที่มันมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรอะไรนี่มันอยู่ในวงล้อมอยู่ในวงเดียวกันควบคู่กันไปไหลกันไป
มันกับกองทัพช่วยกันลบมาอย่างนั้นห้าแม่ทัพช่วยกันหนุนกันฆ่ากันทำลายศัตรูดูไปก็วูบไปวูบไปยิ้มยิ้มพอคนด่าพอก็อย่าวูบพอมันแตกวูบไปก็เย็นลงมันก็เข้าท่าดีไปอันนี้ว่ามันก็เข้าท่าดีมันต้องพิจารณาหาทางออกแต่เพียงแต่เราทำสติให้มากปัญสมาธิปัญญาความเพียรให้มากมันก็ประหารได้แต่ว่าเราจะมากพอไม่พออยู่ที่เราถ้าทำน้อยก็ประหารน้อยเพราะว่าอย่างครูบาอาจารย์ว่ามากมากทำมากหมายถึงว่าตัวที่จะทำให้ดับทุกข์นั่นแหละกิเลสก็อ่อนถ้าธรรมะอ่อนกิเลสก็เพิ่มก็มากขึ้นมรรคกับนิโรธเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นมันเป็นอาศัยกันอยู่เขาเรียกว่าเหมือนก็เหมือนต้นไม้กับผลไม้เนี่ยถ้ามีต้นก็มีลูกธรรมะมากนิโรธก็เกิดขึ้นได้ถ้าความเพียรมากในโลดความดับกิเลสมันอยู่ไม่ได้กับคนที่มีความเพียรให้มาก คนมีกำลังกว่ามันก็ต้องชนะอยู่แล้วเป็นธรรมดาใครมีกำลังกว่าก็ต้องเป็นผู้พ่ายพ่ายชนะกำลังน้อยก็เป็นผู้แพ้แพ้ชนะอยู่นี่แหละกิเลสชนะถ้าเรากำลังน้อยกิเลสก็ชนะเราถ้าเรากำลังมากกิเลสก็แพ้กิเลสแพ้ก็สบายไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายมารบกวนนี้ต้องเปลี่ยนกิริยาบทให้โยมนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าขาไม่ต้องถ้าจะนั่งพอเพียบมันต้องชั่วโมง2 ชั่วโมงผ่านไปจนกว่ามันจะหายชา ถ้าเป็นลุกตอนมันชาเนี่ยมันอาจจะล้มได้นะเวลาเราลุกขึ้นเรานั่งนานถ้าชาอยู่ให้เราขยับให้เลือดมันวิ่งก่อนค่อยลุกบางคนลุกขึ้นเดินเลยไม่รู้บางคนก็ไม่เป็นไรถ้าเรารู้ว่าตัวเรามันชาอยู่ถ้าเราจะลุกถึงเวลาเขาเลิกแล้วทำไงเราพลิกก่อนให้เลือดมันวิ่งก่อนเพราะฉะนั้นถ้านั่งอยู่คนเดียวมันก็ดูไปเรื่อยได้ดูไปจนชามันดับไปก็เข้าปกติก็ลุกขึ้นเลยได้บางคนก็จะหายได้ก็ปาไปเกือบ2 ชั่วโมงบางคนก็ไม่ชาตอนที่จะลุกขึ้นเสียด้วยตอนจะหมดเวลาตอนเขาจะหนีกันแล้วเขาให้ทำไปปฏิบัติไปที่กล่าวมานี้พูดมานี้คิดว่าน่าจะใช้ได้น่าจะใช้ได้น่าจะเอาไปลองได้เอาไปลองได้พูดตามเคยเดินมาเคยปฏิบัติมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์นะโยมนะเป็นศึกษาอยู่เรียนรู้เราไปเพียงแต่ผู้ศึกษาเรียนรู้เท่านั้นยังไม่บรรลุยังไม่รู้อะไรยังต้องปฏิบัติอีกมากมายก็ยังปฏิบัติอยู่ยังอาศัยครูบาอาจารย์อยู่อาศัยพุทธธรรมพระสงฆ์ศึกษาต่อไป
อาจจะยังไม่แจ้งชัดในบางอย่างบางอย่างก็แต่พอเข้าใจได้บ้างอะไรการปฏิบัติธรรมก็อาศัยมันก็อันนี้แหละเราอาศัยการเวลามันแบบเข้ามาศึกษานี่พุทธศาสนาแบบมืดมามันใช่แบบปัญญามาแต่มันมืดมาแล้วก็มาบวชแบบบางทีบวชตามประเพณีบ้างบวชอยากไปโน่นเป็นนี่บ้างไม่ได้คิดจะรู้จักธรรมะก็สอนอะไรอีกพอมาบวชจึงมาศึกษามาปฏิบัติมาดูมาทดสอบดูว่าธรรมะพระเจ้าเอ๊ะยังไงน่าสนใจน่าศึกษาน่าปฏิบัติดูจริงหรือไม่จริงหรือว่าเป็นธรรมะที่หลอกลวงชาวบ้านกินข้าวหรือเปล่าก็ยังคิดแต่เพื่อนๆก็บอกว่าถ้าท่านจะให้สงสัยหายสงสัยในคำสอนทั้งต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่มาศึกษาอย่างเดียวอ่านตำรามันไม่หายมันก็เลยมาสนใจทางนี้ก็ปฏิบัติดูก็ไม่ใช่ของง่ายอีกเหมือนกันไอ้ที่เราคิดว่าปฏิบัติถูกมันดันผิดก็มีมันคนตาบอดมันคนคําทางเหมือนกันมันคิดว่าถูกคิดว่าเราว่าปฏิบัตินี้คงจะผิดแต่มันถูกมันไม่แน่นอนมันจึงว่าจึงต้องเรายังมันก็ว่าหาหลักไม่ได้ยังไม่มีหลักตัวเองครูบาอาจารย์เทศก็แล้วไปไม่รู้กี่การฟังแล้วก็มันไม่ถึงใจเพราะว่าฐานเราไม่มีฐานรองรับเพราะว่าเทศเรื่องสมาธิอันนี้เราไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรที่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่คิดว่าใช่กลับไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่กลับใช่อะไรมันวนไปหมดอ่ะมันเขาเรียกว่ามันอยู่ในช่วงที่มันช่วงใหม่เขาเรียกว่าช่วงใหม่เหมือนแกงที่หุงต้มใหม่ๆแกงใหม่ๆรสมันไม่เป็นรสเดียวต้องต้มนานๆเคี่ยวให้เดือดพ่านเคี่ยวนานๆกว่าจะพริกเกลือเข้ากันเป็นรสเดียวหรือจะเค็มมากหรือจะพอดีก็ใช้การเวลาอาจจะมาพูดไทยผสมลาวหน่อยนะโยมนะแต่รู้ว่าพระองค์นี้ต้องมาจากทางอีสานแน่ๆมันมาของกำเนิดนะกำเนิดไม่เป็นไรนะขอให้ฟังรู้เรื่องก็ใช้ได้แล้วภาษาเป็นสื่อขอให้ฟังเข้าใจคือความหมายอะไรก็ปฏิบัติไปโยมนะแต่เราก็เอาแค่ถ้าเราไม่จุดที่เราจุดยืนเราจะเอาตรงไหนจะเอาแค่ไหนก็เอาแค่ศีลนี่จะปฏิปัญญาหรือเอาตรงไหนก็อยู่ที่เราพอใจตรงไหนอยากคนทุกข์ไวๆก็เร่งความเพียรให้มากนั่นเองบางคนอีฉันอยากจะชุดท้ายไม่เกิดอีกแล้วแต่ไม่ยอมปฏิบัติ มีเยอะด้วยยอมความเพียรพอหาเรื่องนอนอยู่ด้วยหาที่สบายด้วย ไม่รู้กี่ปีก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิม นี่ถึงว่าบางคนบางท่านถึงว่าไม่รู้จะไปทางไหนแล้วผลสุดท้ายก็ตายเป็นตายรู้เช่นนี้แหละผิดถูกไม่รู้แหละไม่ยอมไปอย่างเดียวผลสุดท้ายก็เข้าใจจนได้ทั้งที่คิดว่ามันสงสัยว่าใช่ไม่ใช่ก็ไม่ถอยมันบอกว่าใช่ก็ไม่ถอยไม่ใช่ก็ไม่ถอย
แต่บางคนต้องเข้าใจตรงนั้นได้จริงๆรู้เรื่องของมันเรื่องของธรรมะเรื่องของสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรเรื่องทางดับทุกข์อะไรเอานะก็จำควรแก่เวลาน่าจะ16:3017:30จะมาก็คุยไปไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแล้วโยมมันหมดเรื่องคุยแล้วละแต่ก็โยมก็ไปพิจารณาก็แล้วกันอันไหนที่จะเป็นประโยชน์ก็เอาพิจารณาอันไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ทิ้งไว้รันทำนี่แหละสุดท้ายขอให้โยมทุกท่านทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลภาวนาในวันนี้ขอให้จงประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานตลอดมรรคผลนิพพานก็ขอให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเทอญเดวังนะคงมีครูบาอาจารย์